ข่าวเมื่อไม่นานมานี้มีนักลงทุนมากมายต่างพยายามบอกให้ Ubisoft ทำการเจรจาซื้อขายกับบริษัทเกมมือถือจากจีนรายใหญ่อย่าง Tencent หลังจากราคาหุ้นตกต่ำที่สุดในรอบ11ปีต่อมาก็มีข่าวล่าสุดว่า Ubisoft นั้นกำลังเจรจาซื้อขายกับ Tencent จริงเอาแล้วจะเป็นยังไงต่อไป Ubisoftสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะขอต้อนรับเข้าสู่ภาษา Channel ฮะเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะทราบข่าวกันดีอยู่แล้วว่าช่วงนี้ข่าว Ubisoft นั้นตกต่ำสุดๆเท่าที่เคยมีมานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของยอดขายที่ต่ำเตี้ยเลือดดินมากของ Star Wars Outlaw นะที่มันไม่เป็นไปตามเป้านะฮะบวกกับข่าวประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายของ Assassin's Creed Shadow นะที่เลื่อนออกไปเป็นวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะก็บอกได้เลยว่าด้วยปัจจัยเหตุการณ์ทั้ง2อย่างนี้ทำใหราคาหุ้นของ Ubisoft นั้นตกต่ำที่สุดในรอบ11ปีที่ผ่านมานะครับแต่ต่อมาเนี่ยก็จะมีข่าวที่ว่าพวกนักลงทุนทั้งหลายแหล่เนี่ยที่เคยแบบลงทุนหรือมีหุ้นถืออยู่ใน Ubisoft เนี่ยเขาก็พยายามบอกให้ Ubisoft เนี่ยทำการเจรจาซื้อขายกับทาง Tencent ซะเพื่อที่ว่าจะได้สร้างความเสถียรภาพให้กับบริษัทนะซึ่งในเวลาต่อมาเนี่ยช่อง YouTube ต่างประเทศเนี่ยเขาก็นำเสนอข่าวในส่วนของ Ubisoft แบบล่าสุดเลยนะก็คือกลายเป็นว่าทาง Ubisoft เองเนี่ยก็กำลังพิจารณาการซื้อขายกับทางค่าย Tencent อยู่เพื่อจะทำให้บริษัทเนี้ยอยู่ในสภาวะ private สภาวะ private หมายถึงว่าอะไรถ้าที่ฟังคร่าวๆนะอาจจะไม่เป็น 100% เนาะใครมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะก็คืออารมณ์ประมาณว่าถ้าบริษัทเนี้ยอยู่ในสถานะ private ปุ๊บก็เท่ากับว่าบุคคลภายนอกเนี่ยก็จะไม่สามารถเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆใดๆได้เป็นปกติจากบริษัทนั้นๆ นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าปิดกั้นการมองเห็นนั่นเองนะฮะเรื่องของการลงทุนก็ไม่สามารถทำได้ตามปกติแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของภายในบริษัทเองละนะใครก็ตามที่ถือหุ้นของ Ubisoft อยู่ณเวลานั้นที่อยู่ในสถานะ private เนี่ยกลายเป็นว่ายังไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมได้นะจนกว่าจะมีประกาศใหม่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นสำนักข่าวที่ทางช่องต่างประเทศเนี่ยนำเสนอนะก็จะเป็นในส่วนของ Insider Gaming ซึ่งหัวข้อข่าวนี้ก็เอามาจากในส่วนของสำนักข่าว Bloomberg อีกทีหนึ่งนะเป็นสำนักข่าวชื่อดังต่างประเทศก็มีใจความประมาณว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเนี่ยที่กำลังจะมาถึงของ Ubisoft ไม่ช้าหรือเร็วนะอ้างอิงจากข่าวล่าสุดจากทาง Bloomberg เนี่ยทางผู้ก่อตั้ง Ubisoft เนี่ยก็คือตระกูลกิลามอสนะฮะกำลังพิจารณาซื้อขายกับทางค่าย Tencent อยู่นะฮะเห็นว่าหลายๆคนน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าค่าย Tencent เนี่ยก็จะเป็นค่ายเกมมือถือค่ายจีนที่ยักษ์ใหญ่มากซึ่งเป้าหมายของ Tencent ก็คือพยายามยึดครองตลาดเกมมิ่งทั่วโลกนะครับบอกได้เลยว่าน่ากลัวมากนะซึ่งจริงๆเชื่อว่าหลายๆคนถ้าใครเล่นเกมมือถืออยู่แล้วก็น่าจะตามข่าวของ Tencent ดีนะก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะพอรู้อยู่บ้างแหละคร่าวๆว่าแบบทำ Tencent เนี่ยก็ประวัติก็ค่อนข้างโชคโชนเหมือนกันจากการพูดคุยกันในช่วงที่ผ่านมานั้นที่ตอนนี้ราคาหุ้นของ Ubisoft น่ะราคาส่วนแบ่งของหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็คือร่วงลงมาในด้วยเรามาต่ำที่สุดในรอบ11ปีนะอย่างที่บอกคือจากเหตุการณ์ในส่วนของยอดขายที่ตกต่ำของ Star Wars Outlaw กับการเลื่อนมาจำหน่ายของซีรีส์แฟรนไชส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Ubisoft อย่าง Assassin's Creed นะที่เลื่อนไปตอนวันที่14กุมภาพันธ์2025แทนนะฮะบริษัทเทคโนโลยีของจีนและบริษัทพี่น้องตระกูลกิลามอสเนี่ยก็กำลังพูดคุยกับที่ปรึกษาอยู่ว่าเราจะหาทางช่วยเหลือเพื่อสร้างความเสถียรภาพให้กับตัว Ubisoft ได้อย่างไรแล้วก็พยายามส่งเสริมมูลค่าการตลาดของ Ubisoft ได้อย่างไรได้บ้างนะอันนี้จะเป็นในส่วนของทางสำนักข่าว Bloomberg รายงานอีกทีนึงนะทางเลือกในเวลานี้ที่น่าจะสามารถทำได้ดีที่สุดก็คือทำให้บริษัท Ubisoft เนี่ยอยู่ในสถานะ Private อย่างที่ข้าพเจ้าบอกไปตอนต้นเรื่องนะฮะณเวลานี้มันยังอยู่ในช่วงearly stage นะฮะก็คือหมายความว่าไงก็คือมันอยู่ในช่วงขั้นตอนแบบเริ่มต้นอะเริ่มต้นที่แบบว่าอาจจะยังไม่ได้ลงมือนะเวลานี้อาจจะเป็นการพูดคุยกันก่อนว่าเรามีทางเลือกอะไรได้บ้างนะก็คือทางเลือกหนึ่งก็คือจะเป็นก็คือตั้งให้บริษัทเนี้ยบริษัท Ubisoft เนี่ยกลายเป็นสถานะ private ไปก่อนนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีการซื้อขายอะไรกันเพิ่มเติมนะเพื่อที่ว่าจะได้ดูลักษณะทางการเงินณตอนนี้ว่าถ้าในสถานการณ์เงินตอนนี้ Ubisoft สามารถทำอะไรได้บ้างสามารถแก้ปัญหาอย่างไรแล้วก็พยายามหาวิธีสร้างเสถียรภาพให้กับตัวบริษัทดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะถึงแม้อาจจะได้เล็กน้อยก็ตามก็เขาก็จะพยายามทำแบบหาทางเลือกที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดทาง Tencent กับตระกูลกิลามอสเองเนี่ยก็กำลังพิจารณาหาทางเลือกอื่นๆอยู่เหมือนกันนะคือ
ทางเลือกที่ว่าจะให้ Tencent เนี่ยก็ไปซื้อ Ubisoft เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงแต่ว่า2บริษัท2ตระกูลเนี่ยเขาเองก็จะพยายามหาทางเลือกที่อาจจะดีกว่าการซื้อขายก็เป็นได้นะก็ต้องรอดูกันต่อไปอันนี้เขาก็จะบอกว่าไอเดียที่ว่า Ubisoft เนี่ยกำลังจะตั้งสถานะ private เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะฮะซึ่งเมื่อเร็วๆนี้จะมีแรงผลักดันสำคัญอยู่อย่างนึงจากนักลงทุนเล็กๆที่เขาบอกว่าอยากจะให้ Ubisoft ทำเรื่องนี้นะฮะเพราะเหมือนนักลงทุนเขามองว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ยังได้รับการ supportอย่างน้อย 10% ของผู้ถือหุ้นนะฮะประมาณนั้นก็คือพูดง่ายว่าตอนนี้ถ้าสัดส่วนการถือหุ้นใน Ubisoft เนี่ยก็คือตัวตระกูลกิลมอนเนี่ยก็จะถือหุ้นบริษัทอยู่ประมาณ 14% นะแล้วก็ส่วนของ Tencent เนี่ยก็จะถือหุ้นอยู่ประมาณ 9.9% โดยประมาณก็คือตีเป็นเลขกลมๆก็คือ 10% นั่นแหละเนี่ยเขาก็จะบอกว่า Tencent ตอนนี้ถือหุ้นของ Ubisoft อยู่ประมาณ 10% ตัวบริษัท Ubisoft เองเนี่ยก็ถูกก่อตั้งโดยตระกูลกิลามอสเนี่ยในปี1986นะ CEO ใหญ่อย่างคุณอีฟกิลามอสเนี่ยที่เราเห็นข่าวอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดอะไรก็พูดปราศัยหรือพูดแถลงการอะไรก็ตามก็มาจากทางคุณอีฟกิลามอสทั้งสิ้นนะฮะเขาก็ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี1988นะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าก่อตั้งมา2ปีคุณอีฟกิลามอสก็ได้เป็นตำแหน่ง CEO แบบยาวๆเลยจนถึงทุกวันนี้คือแบบนานมากแล้วนะ Ubisoft เนี่ยไม่ธรรมดากระดานที่กล่าวมาข้างต้นนะฮะก็คือเหล่านักลงทุนเนี่ยก็พยายามผลักดันให้ Ubisoft เนี่ยทำการซื้อขายกับ Tencent นะซึ่งหนึ่งในคำขออย่างหนึ่งก็คือพยายามปลดคุณอีฟกิลามอสออกจากตำแหน่งนะฮะออกจากตำแหน่ง CEO เลยก็คือแบบว่าพูดง่ายว่าถ้าเกิดสมมติวันใดวันหนึ่งที่บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยเกิดการบริหารที่ย่ำแย่กว่าที่ควรจะเป็นไม่ว่าจะในเรื่องของการบริหารภายในเรื่องของการดูแลทางการเงินไม่ว่าจะเรื่องของยอดขายการตลาดอะไรก็ตามถ้าดูจากภาพรวมแล้วมันทำให้บริษัทเนี่ยย่ำแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยเขาก็จะมีการพิจารณาปลดตำแหน่งผู้บริหารออกนะก็คือพูดง่ายๆว่าในแต่ละบริษัทเขาก็จะมีกรรมการบริหารกรรมการบอร์ดเขาเรียกคณะกรรมการบอร์ดอยู่ก็มีการแต่งตั้งขึ้นมาเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนผู้บริหารนะฮะที่อาจจะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ดีให้กับบริษัทหรือทำยอดขายทำกำไรได้ไม่ตามเป้านะในแต่ละปีอะไรเงี้ยซึ่งรอบนี้ Ubisoft บอกเลยว่าหนักมากนะจนถึงขั้นมีการพิจารณาปลดคุณอีฟกิลามอสออกนะอันนี้เท่าที่อ่านข่าวคร่าวๆนะประมาณนั้นอาจจะมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในขณะที่ข้าพเจ้าอ่านข่าวอยู่นี้นะยังไงก็อย่าลืมติดตามข่าวเพิ่มเติมอื่นๆด้วยนะฮะทั้ง Ubisoft และ Tencent เองก็ยังไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นนะฮะณเวลานี้ก็คือเพื่อง่ายว่ายังอยู่ในช่วงของการพูดคุยกันอยู่ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าจะทำอย่างไรต่อนะครับเขาก็เลยเหมือนกับเนี่ย neither Ubisoft nor Tencent have commented publicly ก็คือหมายกับว่าแบบความเห็นอะไรต่างๆที่ทั้ง2บริษัทเนี่ยคุยกันอยู่เนี้ยยังไม่สามารถออกมาเผยแพร่สู่สาธารณะได้นะฮะเพราะยังตกลงกันยังไม่เรียบร้อยเพราะว่ายังอยู่ในช่วงแบบเริ่มต้นเองนะเริ่มต้นการพูดคุยกันเองเพื่อที่จะหาทางเลือกอื่นๆต่อไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นข่าวคร่าวๆแบบค่อนข้างสั้นๆนิดนึงแต่เนื้อหาเต็มๆเนี่ยก็ต้องอ่านไปข่าวในบูมเบิร์กอีกทีนึงซึ่งบอกได้เลยว่าน่าจะค่อนข้างยาวเกินไปนะเราอาจจะมาแค่สรุปให้คุณผู้ชมสั้นๆนะแต่จะบอกว่าในขณะที่ข่าวเนี้ยออกมาได้แป๊บนึงนะแล้วก็จะมีอีกข่าวล่าสุดแทรกเข้ามานะซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับข่าวนี้แหละเดี๋ยวสักครู่นะฮะนี่เลยฮะข่าวล่าสุดแบบล่าสุดขอล่าสุดอีกทีนึงนะฮะพูดง่ายๆว่าหลังจากที่มีการประกาศเจรจาซื้อขายระหว่าง Ubisoft กับ Tencent แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าราคาหุ้นของ Ubisoft เพิ่มขึ้นเกือบแตะ 30% หลังจากข่าวล่าสุดนั้นออกมา What ไวแท้ฮัลโหลดูก่อนนะจากเดิมที่ราคาหุ้นเนี่ยตกต่ำอยู่แล้วพอมีข่าวอันเนี้ยออกสู่สาธารณะปุ๊บปรากฏว่าหุ้นขึ้นจ้าคือแบบงงเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกทีนึงหลังจากที่ราคาหุ้นของ Ubisoft เนี่ยตกต่ำที่สุดในรอบ11ปีนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะตอนนี้ราคาหุ้นของ Ubisoft กลับพุ่งทะยานขึ้นทั้งการข่าวลือในส่วนของการเจรจาซื้อขายกันระหว่าง Ubisoft กับทาง Tencent นะฮะงงในงงอีกแทบจะทันทีทันใดหลังจากที่รายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่ข้าพเจ้าเพิ่งอ่านเนี่ยออกไปสู่สาธารณะฮะตอนนี้ส่วนแบ่งการตลาดของ Ubisoft เนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม10ยูโร 10.77 ยูโรกลายเป็น 14.07 ยูโรนะภายในเวลา1ชั่วโมงในขณะที่ทางสำนักข่าวนี้กำลังเขียนข่าวอยู่เนี่ยตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น
13.7 ยูโรนะซึ่งขึ้นมาถึง 28.9% ใน1วันเล่นอย่างนี้เลยใช่ไหมยูบิซอฟต์เดียวกันนะในประเทศสหรัฐอเมริกานั้นการก้าวกระโดดเนี่ยถ้าจะมีเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างแบบใกล้เคียงกันนะฮะประมาณนั้นก็คือเพื่อนยังว่าแบบเปอร์เซ็นต์อาจจะยังไม่ได้พุ่งมากในตอนแรกๆแต่ว่ากับก้าวกระโดดในช่วงหลังๆช่วงท้ายๆนะฮะก็คือถ้าเราแปลงเงินยูโรกลายเป็นเงินสหรัฐเนี่ยก็จะกลายเป็นประมาณว่าจากเดิมที่มีอยู่แค่ 2.32 ดอลลาร์สหรัฐกลายเป็น 3.09 เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะภายในเวลา45นาทีแล้วก็ล่วงลงกลับมาลงมาใหม่กลายเป็น 2.98 เหรียญการเติบโตแล้วเนี่ยก็จะประมาณ 28.8% นะในขณะที่เขาเขียนข่าวในขณะที่สำนักข่าวนี้เขียนข่าวอยู่ถ้าดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยอัตราส่วนแบ่งการตลาดเนี่ยก็ยังคงล่วงลงมาอยู่ที่ 11% และ 14% ในฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกาในช่วงเดือนนี้นะฮะเรียงลำตามลำดับนะฮะแต่ก็ยังคงอยู่ในช่วงขาลงอยู่ 12% ในปีนี้นะฮะภายในบริษัทนะฮะคือ Ubisoft เนี่ยก็กำลังหาคำตอบอยู่หลังจากได้เห็นตัวเลขดังกล่าวนี้นะฮะบอกได้เลยว่างงคนภายในยังงงแล้วคนอ่านอย่างเราจะเหลืออะไรครับงงอยู่ดี Star Wars Outlaw เนี่ยก็ยอดขายเนี่ยก็จะค่อนข้างตกกุตกาหน่อยแต่ว่าถึงแม้ว่าจะขายไปได้ถึง1ล้านก๊อปปี้แล้วก็ตามในช่วงเดือนแรกที่ผ่านมานะในส่วนของเกม Free to Play Shooter อย่าง X-Defiant เนี่ยก็กำลังประสบปัญหาเรื่องการรักษาผู้เล่นอยู่เหมือนกันนะคือถ้าใครไม่ทราบนะก็คือเกม X-Defiant เนี่ยก็จะเป็นแนวแบบ First Person Shooting นะแนวแบบคล้ายๆ Hero Shooter อ่ะที่เอาหน่วยงานองค์กรต่างๆในจักรวาล Ubisoft เนี่ยเอามาสู้กันนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวก Third Echelon พวกกลุ่มกบฏ Libertad จาก Far Cry อะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มอื่นๆอย่างเงี้ยเอามาสู้กันแล้วแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีสกิลมีความสามารถพิเศษแตกต่างกันออกไปซึ่งยอมรับซึ่งข้าพเจ้าเองก็ได้ลองสัมผัสมาแล้วอยู่ช่วงหนึ่งนะซึ่งแรกอ่ะมันนะก็โอเคนะแต่พอหลังๆเรารู้สึกว่าเหมือนคอนเทนต์น้อยไปหน่อยขออภัยด้วยแต่อย่าเล่าว่ามูฟเมนต์การยิงอะไรเงี้ยถือว่าทำได้ดีนะถือว่ามันดีอ่ะอารมณ์เหมือนกับเล่น Call of Duty ยังไงอย่างนั้นนะฮะประมาณนั้นแต่ว่าในส่วนของคอนเทนต์เนื้อหาอื่นๆเนี่ยอาจจะค่อนข้างแบบน้อยแบบบางเลยอ่ะค่อนข้างบางไปหน่อยนะฮะต้องรอดูกันอีกทีว่าทาง X-Defiant เนี่ยจะยังสามารถอยู่รอดได้หรือไม่เพราะว่าช่วงนี้ก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าแบบคนเล่นก็เริ่มน้อยลงอย่างน่าใจหายนะฮะในขณะที่ศักยภาพในการเจรจาซื้อขายเนี่ยแล้วก็การตั้งให้บริษัทเนี่ยกลายเป็นแบบ private เนี่ยก็จะมีความเป็นไปได้ค่อนข้างพอสมควรถึงแม้ว่าในเวลาเนี้ยก็ยังไม่มีการสรุปแบบไฟนอลนะฮะก็คือถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ก็ตามแต่ว่ายังไม่มีข้อสรุปดีว่าจะทำอย่างไรต่อไปนะฮะในเวลานี้ข่าวก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะเพราะเนื่องจากว่าอันนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างแบบล่าสุดจริงๆแต่ถึงแม้ว่าอาจจะมาแบบค่อนข้างสั้นๆหน่อยก็เลยพูดสองข่าวนี้รวมกันเลยทีเดียวเพราะว่ามันเป็นข่าวที่ค่อนข้างต่อเนื่องกันนะครับก็เดี๋ยวถ้ายังไงถ้ามีข่าวสำคัญเกี่ยวกับ Ubisoft หรือตัวเกม Assassin's Creed เองเนี่ยเดี๋ยวข้าพเจ้าก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงแบบเข้าใจง่ายแบบสรุปภาพรวมหรือถ้ามันเป็นหน้าข่าวที่เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เดี๋ยวข้าพเจ้าจะแปลให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกทีนึงยังไงก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะที่ติดตามข้าพเจ้าผ่านข่าว Ubisoft กับ Assassin's Creed 2ข่าวที่ผ่านมาแล้วเป็นอะไรที่ปราบปลื้มมากนะเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบให้ข้าพเจ้าเล่าข่าวแบบนี้อีกก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้เลยว่าช่วงนี้มีข่าวอะไรอัปเดตให้ข้าพเจ้าเล่าสู่กันฟังบ้างนะอย่าถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะนะถ้ามีข้อมูลใดๆเพิ่มเติมที่ข้าพเจ้าอ่านผิดไปยังไงเนี่ยก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าคุณผู้ชมมีข้อมูลอะไรที่อัปเดตกว่าข้าพเจ้าหรือมีอะไรที่อยากเสริมเพิ่มเติมอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ได้อย่างเต็มที่นะแต่ก็ต้องอยู่ในกฎชุมชนของ YouTube แล้วก็อยู่ในความสุภาพด้วยนะคือเข้าใจแหละว่าคุณผู้ชมหลายๆคนอาจจะของขึ้นทุกครั้งที่ได้ข่าว Ubisoft กับ Assassin's Creed นะแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมใจเย็นๆก่อนนะฮะโอเคก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ตัวประสานขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในข่าวถัดไปสวัสดีครับ